แม่แม่จะให้ผมเลี้ยงแม่แบบนี้ไปตลอดเลยเหรอฮะแค่ทุกวันนี้ผมทำงานผมก็เหนื่อยมากพอแล้วนะแม่ช่วยแบ่งเบาภาระผมบ้างสิโหนี่ป้าป่วยขนาดนี้อ่ะทำไมป้าไม่โทรเรียกให้ลูกมาดูแลล่ะป้าอะไรของแม่เนี่ยนี่แม่เป็นแม่ภาษาอะไรอ่ะช่วยเหลืออะไรลูกไม่ได้เลยสักอย่างถ้าแบบนี้ผมจะมีแม่ไว้ทำไมแม่นี่แม่มานอนอะไรตรงนี้เนี่ยฮะทำไมไม่รู้จักช่วยกันทำมาหากินบ้างผมทำงานผมเหนื่อยนะแม่แม่มานอนสบายแบบนี้ได้ยังไงอ่ะอ่านลูกแม่ก็แก่แล้วนะลูกลูกจะให้แม่ทำอะไรนักหนาแล้วพักเนี้ยแม่ก็ไม่ค่อยสบายด้วยนี่แม่แม่จะให้ผมเลี้ยงแม่แบบนี้ไปตลอดเลยเหรอฮะแค่ทุกวันนี้ผมทำงานผมก็เหนื่อยมากพอแล้วนะแม่ช่วยแบ่งเบาภาระผมบ้างสินั่นสิแม่แม่จะทำตัวเป็นภาระพี่หยานทำไมทางที่แม่ก็ยังทำงานได้อยู่เอาแต่นอนกินบ้านกินเมืองลูกลูกเป็นลูกอะแล้วก็เลี้ยงดูแม่บ้างสิที่ผ่านมาแม่เลี้ยงลูกตั้งแต่เล็กจนโตแล้วก็เลี้ยงมาอย่างดีด้วยแล้วจะให้แม่ทำงานอะไรนักหนาแม่แม่พูดแบบนี้แม่จะทวงบุญคุณผมใช่ไหมได้แม่ถ้าพูดแบบนี้ก็อยู่คนเดียวไปเลยผมไม่อยู่ที่อื่นก็ได้จะได้ไม่ต้องมีภาระมันไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกถ้าลูกเห็นว่าแม่เป็นภาระของลูกอ่ะแม่อยู่คนเดียวก็ได้แม่ก็จะหากินตามมีตามเกิดของแม่ถ้าลูกอยากไปลูกก็ไปเถอะไปกันเถอะค่ะพี่อันอยู่คนเดียวไปเลยนะแม่อันป้าสร้อยจ้าป้าสร้อยไกด์เหรอจ้าเข้ามาสิป้าโอ๊ยเอาอะไรมาเยอะแยะเป็นไงบ้างป้าฮะป้าก็อย่างนี้แหละทรงๆสุดๆนะไกด์นี่ป้าแม่ฉันฝากของมาให้นี่ป้านี่หัวปลีนะป้าเก็บไว้แกงกินนะส่วนนี้กล้วยกล้วยน้ำว้าจ้ะเอาเก็บไว้กินตอนสุกนะป้านะส่วนเนี้ยช่วงเนี้ย เห็นป้าไอบ่อยเลยเอาขิงแก่แล้วก็นี่จ้ะใบเตยเอามาไว้ต้มน้ำกินนะป้านะกินแล้วจะได้สดชื่นจ้ะขอบใจมากนะไกด์จ้ะฝากขอบใจแม่ด้วยนะป้าโหนี่ป้าป่วยขนาดนี้อ่ะทำไมป้าไม่โทรเรียกให้ลูกมาดูแลล่ะป้าลูกเหรอมีลูกก็เหมือนไม่มีอ่ะไกด์เลี้ยงเขาได้แต่ตัวแต่ก็อย่างว่านะอย่าไปหวังพึ่งอะไรเขาเลยป้าก็อยู่ของป้าแบบนี้แหละเวรกรรมจริงๆป้าไม่เป็นไรป้าไม่ต้องคิดมากนะป้าถ้าป้ามีอะไรอ่ะก็เรียกฉันเรียกแม่ได้นะเราคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันไม่ต้องเกรงใจกันนะป้านะไกด์ป้าขอบใจมากนะช่วงนี้อ่ะไกด์แวะเวียนมาหาป้าบ่อยๆหน่อยนะเผื่อป้าเป็นอะไรอ่ะถ้าป้าเป็นอะไรป้าฝากบ้านหลังนี้
ให้เจ้าอั๋นมันด้วยนะไกด์นะฝากบอกมันด้วยนะไม่เอาไม่เอาป้าอย่าพูดแบบนี้สิมันไม่ดีนะป้าป้าป้ายังแข็งแรงอยู่นะป้าไม่ต้องคิดมากเรื่องเจ้าอั๋นมันนะนี่ถ้าป้ามีอะไรอ่ะป้าก็บอกฉันบอกแม่ฉันได้นะเราอ่ะคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันมีอะไรอ่ะก็ดูแลกันไปนะป้าถึงพวกเราอ่ะจะไม่ใช่ญาติกันแต่ก็เหมือนญาติกันนั่นแหละป้านะป้านะอย่าคิดมากอย่าคิดมากขอบใจไกด์มากๆนะฝากขอบคุณแม่ไกด์ด้วยจ้าป้านี่อย่าลืมนะขิงเนี่ยเอาต้มกินนะกับใบเตยนี่จ้ะ แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นน่ะฉันแวะมาหาแม่บอกว่าวันนี้จะแกงฟักเดี๋ยวจะเอามาฝากนะป้านะขอบใจมากนะไกด์ฝากขอบใจแม่ไกด์ด้วยนะจ้ะป้าเดี๋ยวตอนเย็นฉันมาหานะไม่ต้องคิดมาก ดูแลสุขภาพนะป้าจ้ะก็คิดถึงลูกจ้ะแม่ดีใจที่สุดเลยลูกมาหาแม่แม่ช่วงนี้แม่ดูผอมลงนะครับแม่ผมมีเรื่องอยากจะรบกวนแม่อย่างหนึ่งนะอะไรเหรอลูกคือผมอยากจะขอยืมเงินแม่สัก 90,000 นะครับพอดีว่าผมไปลงทุนทำธุรกิจแล้วผมเจ๊งนะแม่แม่แม่ช่วยพี่อั๋นหน่อยนะพี่อ่านน่ะเขาโดนเพื่อนโกงเงินมานะแม่นะแม่นะลูกเงินตั้ง 90,000 แม่ไม่มีหรอกแม่จะไปมาจากไหนอะลูกแม่แม่ไม่มีอะแม่ก็ไปหายืมมาสิครับยืมเหรอแม่ก็แก่แล้วนะใครที่ไหนเขาจะให้ยืมล่ะอะไรกันเนี่ยแม่แค่นี้แม่ก็ช่วยผมไม่ได้หรอถ้าแม่ไม่ช่วยผมอ่ะผมแย่แน่เลยแม่ไปหาเงินจากไหนแล้วเนี่ยจะทำไงดีอะลูกแม่งั้นเอาแบบนี้ไหมครับงั้นเราขายบ้านหลังนี้กันไหมแม่ขายบ้านใช่ครับลูกขายบ้านแล้วแม่จะไปอยู่ที่ไหนอ่ะแม่กูมีบ้านหลังเดียวหลังเดียวอ่ะลูกอะไรของแม่เนี่ยนี่แม่เป็นแม่ภาษาอะไรอ่ะช่วยเหลืออะไรลูกไม่ได้เลยสักอย่างแล้วแบบนี้ผมจะมีแม่ไว้ทำไมอ่ะพี่อั๋นเห็นไหมฉันบอกแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องมาเสียเวลาจริงๆเลยฉันว่าเรากลับกันเถอะไปกันเถอะแจมเดี๋ยวก่อนสิลูกเดี๋ยวก่อนให้กันมาก่อนอันอันโอ้ป้าอ้าวไกด์อะไรกันเนี่ยลูกมาหาแทนที่จะยิ้มดีใจกับนั่งทำหน้าเศร้ายิ้มหน่อยสิป้ายิ้มเยอะๆก็ตอนแรกป้าก็ดีใจว่าลูกมาหาจะมาดูแลแม่จะมาเลี้ยงดูแม่แต่ที่ไหนได้มาขอเงินแม่นะไกด์
เราขอตั้ง 90,000 เลยนะพอแม่บอกว่าแม่ไม่มีให้ก็ให้แม่ไปยืมคนอื่นเขาและป้าแก่แล้วอ่ะใครเขาจะให้ยืมล่ะถูกไหมแล้วนี่นะยังจะให้แม่ขายบ้านอีกอ่ะโหจริงเหรอป้าทำไมทำแบบนั้นน่ะก็อ่านน่ะมันไปเป็นหนี้คนอื่นเขาน่ะสิป้าก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะให้ป้าไปยืมเงินคนอื่นเขาไปกู้เงินเขาป้าไม่เอาหรอกป้าจะเอาปัญญาที่ไหนไปใช้คืนเขาล่ะกายว่าไม่ล่ะป้าเอ้ยลูกมาหาก็นึกว่าเห็นว่าแม่นะไม่สบายป่วยเลยจะมาดูแลที่ไหนได้กลับมาขอเงินเนี่ยนะเอานะป้าอย่าคิดมากนะไม่เป็นไรหรอกเนี่ยถ้ายิ่งป้าคิดมากอ่ะสุขภาพป้าก็ยิ่งจะแย่นะอย่าคิดมากไกด์ถ้าป้าไม่อยู่แล้วอ่ะบอกให้อันมาเอาบ้านหลังนี้นะไกด์ป้าฝากบอกมันด้วยนะป้าพูดอะไรของป้าเนี่ยป้าก็มีสมบัติชิ้นสุดท้ายแค่นี้แหละที่ป้าจะให้ลูกป้าป้าฝากไกด์บอกอันด้วยนะไม่เอาไม่เอาป้าไม่พูดแบบนี้นะไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากนี่ป้าอันนะมันมีแม่แค่คนเดียวนะตอนนี้มันยังคิดไม่ได้แต่อีกหน่อยอ่ะสักวันอ่ะฉันเชื่อว่ายังไงมันก็คิดได้แล้วเดี๋ยวมันอ่ะก็จะกลับมาหาป้าเองไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากนี่ป้านี่ฉันเอาธัญพืชอบกรอบเนี่ยคันที่มังกี้นี่มาฝากพอดีแม่ฉันทานแล้วดีเลยแบ่งมาให้ป้าทานมันช่วยเรื่องระบบขับถ่ายช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ป้านะยิ่งวัยอย่างป้าเนี่ยต้องทานเลยจะได้ขับถ่ายเป็นปกติเนาะเป็นขับถ่ายเป็นเวลาด้วยนะเอาไปทานนะแบ่งกันทานขอบใจไกด์มากนะจ้ะๆไกด์ป้ารู้สึกเหนื่อยอะเนาะป้าขอไปนอนก่อนนะจ้าๆๆแต่ไกด์ไกด์อย่าลืมที่ป้าฝากบอกนะได้ๆๆป้าไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากนะไปพักผ่อนก่อนป่ะไปขึ้นไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวฉันปิดประตูบ้านให้นะขอบใจมากนะจ้าๆเจ้าอ่านเอ้ยทำไมเป็นแบบนี้ไปได้เนี่ยฮะเฮ้ยป้าป้าเป็นไรอ่ะป้าป้าแม่แม่ครับแม่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 อันแม่อันแม่อันครับแกไม่ต้องเรียกหาแม่แกแล้วแกมานั่งนี่ก่อนแม่ผมไม่อยู่หรอพี่ไก่มีอะไรหรือเปล่าพี่อันแกฟังฉันดีๆนะครับแม่แกอ่ะไม่อยู่แล้วนะแม่แกเสียไปได้6เดือนแล้วอันเอ้ยพี่ไม่เล่นแรงแบบเนี้ยนั่นแม่ผมนะพี่แช่งกันได้ยังไงอ่ะแม่ของพี่เนี่ยฉันไม่ได้แช่งถ้าแกไม่เชื่อแกก็อ่านจดหมายฉบับนี้ดูแล้วกันนะแม่แกอ่ะเขาฝากไว้ให้แกอ่ะฉันไปก่อนนะไ
ันลูกรักของแม่แม่ขอโทษที่แม่เป็นแม่ที่ไม่ดีสิ่งสุดท้ายที่แม่จะให้ลูกได้ก็คือชีวิตของแม่เอาเงินประกันชีวิตแม่100,000 บาทไปใช้หนี้เขานะลูกต่อไปไม่มีแม่คอยเป็นภาระแล้วแม่ขอให้ลูกมีแต่ความสุขความก้าวหน้าในชีวิตนะลูกจากแม่ที่รักลูกมากที่สุดรักเหนือสิ่งอื่นใดเลี้ยงแม่แบบนี้ไปตลอดเลยเหรอฮะแค่ทุกวันนี้ผมทำงานผมก็เหนื่อยมากพอแล้วแม่ช่วยแบ่งเบาภาระผมบ้างสิแม่ผมขอโทษผมไม่อยู่ที่อื่นก็ได้จะได้ไม่ต้องมีภาระอยู่คนเดียวไปเลยนะแม่ผมผิดไปแล้วแม่ผมขอโทษแม่ผมขอโทษแม่ผมขอโทษนะแม่ที่ทิ้งแม่ไปอ่ะไม่เป็นไรลูกโอ้ลูกแม่ผมจะไม่ไปไหนแล้วนะแม่ผมจะอยู่กับแม่รักแม่นะแม่แล้วตกลงเรื่องทั้งหมดมันเป็นอะไรยังไงครับเนี่ยผมงงไปหมดแล้วเนี่ยเรื่องทั้งหมดอ่ะมันเป็นแผนของฉันเองแหละจอนเอ้ยทำไมเป็นแบบนี้ไปได้เนี่ยฮะป้าจ๊ะมีกระดาษมีปากกานะแล้วเดี๋ยวป้าทำตามที่ฉันบอกนะ
แต่ตอนเนี้ยแกมีโอกาสที่จะกลับไปแก้ไขในสิ่งที่แกทำผิดแล้วนะอันเข้าใจแล้วครับพี่ขอโทษนะครับสำหรับที่ผ่านมาผมสัญญานะแม่ว่าหลังจากนี้ผมจะเป็นลูกที่ดีผมจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเลยผมรักแม่นะครับแม่ก็รักลูกจ้ะไกด์ป้าขอบคุณไกด์มากๆเลยนะไม่เป็นไรจ้ะป้า